นี่คุณปอดิฉันได้ข่าวจากยอดโลกเศรษฐกิจว่า Apple เขาจะมาตั้งโรงงานในไทยหรอเป็นโรงงานสปายเออร์ครับผมแล้วก็จะผลิตชิ้นส่วนไปประกอบไว้ใน Apple เขาเรียกว่าชิ้นส่วน MLCC เก็บประจุเขาว่าในโทรศัพท์ของพี่ลิซ่า1เครื่องเนี่ยจะมีตัวเก็บประจุเนี่ยเป็นพันชิ้นเลยนะโอ้ช่วยตั้งโรงงานที่ไทยถูกต้องครับผมอยากได้คำว่าอะไรครับพี่ลิซ่าวันนี้เขาแบบหลายคนก็แบบสนใจ Apple นะ iPhone 15ใช่มั้ยคะอยากรู้ว่า Apple ภาษาจีนเนี่ยแบรนด์นี้เขาอ่านว่าไงคะง่ายมากเลยนะครับผิงหัวพูดสิแค่นี้หรอผิงหัวทำไมสิผิงหัวผิงหัวโอเคผิงหัวนี่คือ Apple นะครับจะใช้เป็นโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าใช้เป็น Apple ที่กินเนี่ยคนเดียวเรียกผิงหัวหมดเลยสมมติเขาถามนะครับว่าคุณใช้โทรศัพท์อะไรนี่ย่งแต่ชื่อสมมติสิว่าย่งแต่ชื่อผิงหัวผมใช้อยู่เนี่ยผมใช้ Apple ก็คงไม่ได้เข้าใจว่าผมเนี่ยใช้ Apple เป็นลูกมาโทรศัพท์ถูกต้องมั้ยนะฮะแค่พูดผิงหัวเนี่ยเขาก็เข้าใจแล้วในบริบทว่านี่มันคือโทรศัพท์ Apple แต่ถ้าหากว่าจะพูดให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือผิงหัวโฉจีผิงหัวโฉจีโฉจีก็คือมือถือโฉจีคือโทรศัพท์มือถือผิงหัวโฉจีจีก็คือเครื่องมือนะครับโฉจีก็คือโทรศัพท์มือถือนะฮะผิงหัวโฉจีแล้วถ้าหากว่าบางคนบอกว่าจะใช้ Android คนจีนเขาก็เรียกคำว่า Android นะฮะแต่ถ้าหากว่าอยากได้ภาษาจีนจริงๆบางคนเขาพูดไม่ได้ก็เรียกว่าอันจั่วอันจั่วก็คือ Android ใช่อันจั่วโฉจีนี่ย่อมจะเป็นอันจั่วแต่还是苹果的ใช้ Android หรือใช้ Apple อาจารย์เร็วมากฟังไม่ทันเลยสุดยอดแล้วถ้าอยากเก็บภาษาจีนก็ไปดูคลิปของเรากันนะคะขอบคุณนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ